รอบอร่อยถูกใจใช้โกกิวันนี้จะพาทำเมนูโคนขนมปังกรอบกับทูน่าคอนสลัดเพิ่มลูกเล่นให้กับเมนูของว่างของคุณกรอบอร่อยทำง่ายแน่นอนเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มกันที่ทูน่าคอนสลัดกันก่อนใส่ผัก3สีลงในภาชนะตามด้วยน้ำสลัดครีมทูน่ากระป๋องในน้ำเกลือสับปะรดหั่นเต๋าผักชีลาวและพริกไทยดำบุบหยาบเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้มาต่อกันที่การทำโคนขนมปังกรอบกันค่ะวางขนมปังตัดขอบลงบนภาชนะรีดให้แบนจากนั้นตัดเป็นเส้นขนาดประมาณ2เซนติเมตรทาด้วยไข่ไก่ตีพอแตกพันบนพิมพ์กรวยให้เป็นเกลียวแน่นจัดให้เป็นทรงกรวยเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารตราโกกิและเกล็ดขนมปังตราโกกิลงในภาชนะนำกรวยขนมปังที่เตรียมไว้ลงคลุกแป้งแห้งแล้วชุบไข่ไก่ตีพอแตกให้ทั่วคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิแล้วนำลงทอดในน้ำมันที่อุ่นไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่ทูน่าคอนสลัดที่เตรียมไว้ลงในกรวยขนมปังจัดใส่ภาชนะให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะโคนขนมปังกรอบกับทูน่าคอนสลัดเมนูของว่างกรอบอร่อยได้ง่ายๆแบบนี้อย่าลืมออกไปลองทำตามกันนะคะ